สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูนางเงือกหมูกันฮะนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันคือนางเงือกหมูนะครับคือถ้าเราได้ยินคำว่านางเงือกเนี่ยเราจะต้องนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่ท่อนล่างเนี่ยเป็นปลานะครับแล้วท่อนบนเนี่ยเป็นคนนะครับจะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะจินตนาการเอาเนาะนะครับแต่สิ่งที่ผมใช้ดูในวันนี้เนี่ยมันคือนางเงือกหมูครับนะนึกภาพออกไหม นะครับนางเงือกหมูโอ้โหถ้านึกภาพนี่ก็คงแบบนะโอเคนะครับก็นางเงือกหมูเนี่ยก็อยู่ข้างหลังผมนี่เองฮะเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูแล้วกันนะครับฟึ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 บเห็นป่ะนี่ฮะนางเงือกหมูของเรานะครับโอ้โหดูครับโคตรเยอะเลยนะฮะโอ้มาจากไหนแย่ๆวะเนี่ยนะครับดูฮะโอ้โหยน่ารักมากฮะเป็นหมูนะฮะดูจะเรียกว่านางเงือกหรืออะไรดีนะครับมันเหมือนปลามากกว่านะมันไม่เหมือนนางเงือกนะเว้ยนะครับมันก็แล้วแต่คนจะมองเนาะนะครับแต่ผมมองได้ทั้ง2อย่างอะมองว่ามันก็เหมือนนางเงือกอยู่นะคือเนี่ยตรงหางมันเห็นไหมหรือจะมองว่าปลาก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะมองเนาะนะครับอันนี้ก็ถามว่าทำไมมันถึงมีนางเงือกหมูเข้ามาเหรอก็ม็อดนะครับผมเป็นม็อดนะฮะไม่ใช่แบบเราโหลดMinecraftมาใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันมีเลยนะเว้ยคือเราต้องไปโหลดม็อดมานะครับม็อดนี้ก็เป็นม็อดเป็นม็อดนางเงือกหมูนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูชื่อนะครับเนี่ยนี่ครับผม SBM Merpig นะครับก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับก็จะมีแต่นางเงือกหมูนี่แหละฮะก็ขี่ได้นะเอาจริงๆคือนางเงือกหมูเนี่ยใช้เป็นยานพาหนะก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือเราจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะเว้ยมันน่ารักนะครับดูแต่มันตัวสีเทาครับคือถ้ามันเป็นตัวสีชมพูนี่ใช่เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาไอ้ยังสิโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยนะครับนะโอเคฟึบโอเคนะครับของก็จะมีประมาณ3อย่างฮะก็ม็อดนี้เนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไงเป็นม็อดเล็กๆน้อยๆนะครับผมเรียกงี้แล้วกันนะครับก็คือไอเทมเนี่ยมันไม่เยอะฮะก็มีแค่เอาจริงๆมีอยู่แค่2อย่างครับก็จะมีsea glass on stick นะครับอันนี้ก็เหมือนหมูธรรมดาทั่วไปฮะที่ใช้แครอทในการล่อมันนะฮะเวลาแบบอยากให้มันแบบให้มันเคลื่อนที่ตรงไหนแล้วก็เอาแครอทล่อมันอะไรอย่างงี้ฮะเอาเบ็ดแครอทนะครับโอเคก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับก็จะมีสปอนเมอร์พิกนะครับก็คือเนี่ยเสกไอ้นางเงือกหมูนะครับแล้วก็ sea glass on a stick นะครับอันนี้เอาไว้ใช้งานตอนจะออกทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับแบบจะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ทดสอบให้หน่อยดีนะครับเดี๋ยวต้องหาก่อนไอ้ที่เป็นทะเลเดี๋ยวให้มันอยู่นี่ไปก่อนนะครับโอเคไปคือจะเรียกว่าใช้แทนเรือก็ได้นะครับเผื่อเราไม่มีเรืออะไรเงี้ยเผื่อเราเลี้ยงไว้ไงสักตัวนึงเลยก็ใช้งานได้นะโอเคมาเดี๋ยวเสกตัวนึงแล้วครับแล้วก็วางอ่านไปเอ้ยมานี่ดิโอเคแล้วก็ไปขี่มันฮะโอเคแล้วเราก็โอ้ยดำน้ำด้วยว่ะโอ้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยให้มันในนี่ได้ไหมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นให้มันขึ้นมาบนข้างบนได้ไหมเอ้ยมันเป็นดำอะไรอยู่ใต้น้ำวะเนี่ยไอคนที่ขี่เนี่ยตายนะเว้ยบอกให้แบบขาดอากาศหายใจตายอะไรประมาณนั้นนะครับจริงแต่มันก็ควบคุมยากนะบอกให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทะเลใหญ่แล้วกันเอาทะเลนะไม่เอาแม่น้ำนะครับมันไม่ใช่เรือนะมันไม่ใช่เรือประมาณนั้นนะครับถ้ามันเป็นเรือก็ว่าไปอย่างฮะเรือมันคือเรือเนี่ยเราควบคุมได้เว้ยแต่ไอเนี่ย
มันควบคุมไม่ได้นะครับคืออยากขี่เล่นก็ขี่ได้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวหาทะเลว่างๆก่อนนี่เรายังไม่เจอทะเลเลยเนี่ยเราเจอแต่ภูเขาครับตอนนี้ต้นไม้ป่าอะไรก็ว่านไปนะครับต้องหาทะเลก่อนอยากเจอทะเลมากถ้าเจอทะเลนี่คือแบบยาวเลยนะครับผมนะเมื่อไหร่เจอเนี่ยโอ้โหนานมากเลยโอเคไปเรื่อยครับเราไม่รีบอยู่แล้วฮะเจ้าวันนี้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปครับโหกว่าจะเจอทะเลมันก็นานอยู่เนี่ยรู้สึกใช้เวลานิดนึงนะครับนิดนึงไม่ต้องรีบนะครับทะเลอยู่ไหนวะทะเลมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยเนี่ยหายากมากนะครับอ้าวเจอหมู่บ้านเฉยหมู่บ้านก็ใหญ่ใช้ได้เนี่ยน่าปนว่ะแต่ตอนนี้ผมต้องการทะเลจริงนะเว้ยทะเลจ้าอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเลยโอ้โหแล้วบินหาเราต้องบินหาอย่างงี้อีกนานแค่ไหนวะเนี่ยนะครับเอาทะเลอ่ะนี่ใช่ไหมทะเลใช่ป่ะเออใช่ป่ะทะเลครับผมโอเคจัดไปนี่ฮะทะเลเนี่ยยิ่งดีเลยเอ้ยจะดำน้ำหาพระแสงอะไรฮะเอ้ยโอ้โหให้มันขึ้นมาเออขึ้นมาค่อยๆขึ้นนะโอเคฮะนี่ฮะโอเคผมว่าไอ้เจ้าหมูเนี่ยเจ้านางเงือกหมูเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเดินทางข้ามเดินทางแบบออกทะเลอะไรเงี้ยนะครับมันเร็วนะรู้สึกจะเร็วกว่าเรือด้วยโอเคผมรู้สึกว่าเราจะต้องแงนหน้ามองบนฟ้ามั้งมันถึงจะเคลื่อนที่เร็วนะครับผมว่ามันเร็วกว่าเรือนะเว้ยในความคิดผมนะดูดิมีความรู้สึกเหมือนผมป่ะรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าเรือนะฮะเรือแต่เรือเนี่ยมันควบคุมได้นะครับอันนี้มันก็ควบคุมได้นะแต่ว่ามันจะยากนิดนึงฮะคือถ้าเราเอาชี้ลงพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะดำดิ่งฮะมันก็จะทำให้เราหายใจไม่ออกตายนะครับแต่ถ้าอยากให้มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เอาไปก็แงนไว้ก็ได้นะครับโอเคก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเออนะครับเลี้ยงไว้สักตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานมันนะครับไปกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันจะสปอนตามทะเลได้ไหมเนี่ยรู้สึกนะเนี่ยเห็นใต้น้ำไหมรู้สึกมันจะเกิดนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราให้มันขึ้นก่อนโอ้โหโอ้ยนี่มันดำน้ำเหรอวะเนี่ยไอ้บ้าเอาแล้วมันเดี๋ยวมันพาผมไปไหนวะเฮ้ยขึ้นฮัลโหลขึ้นเออขึ้นแหมจะคือถ้าเราไม่ถือไอ้เนี่ยมันจะดำน้ำไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงเออไม่งั้นเราตายแน่นอนครับถ้าเราไม่ควบคุมมันดีๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับนางเงือกนะครับนางเงือกหมูนะครับก็ใครสนใจอยากจะเล่นม็อดนี้นะครับหรือว่าอยากไปเลี้ยงก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแปะไว้อยู่นะครับก็ม็อดนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.12 นะครับเอาไปเล่นกันได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ